I'm about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tankful, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know. มาแล้วนี่ไงกลับมาแล้วนี่ไงเขากลับมาแล้วที่ที่แล้วหนีเที่ยวสวัสดีครับพี่ตาหายไปไหนมาที่ที่แล้วสวัสดีครับไปเที่ยวมาเข้าป่าเข้าเขาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงฉันดีไหมเอ่ยได้ยินเสียงกันไหมครับผมเสียงเป็นไงบ้างเฟี้ยวคิดถึงพี่ตาใจแทบขาดทำไมอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงโอ้ทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวไปอ่างเก็บน้ำไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำมาเราหัดเที่ยวอ่างครับอยู่กับสายธรรมชาติเที่ยวอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างนี้ครับหน้าเก็บน้ำให้เลยนะก็ปกติอะไรวันพฤหัสดีแล้วทะลึ่งมาไลฟ์วันอังคารผมก็เลยไม่ได้งานเลยเป็นรายการอินดี้ครับเราไม่มีสเกดูลแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาวันอังคารอีกเหมือนเคยใช่ครับผมนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็ไปดูในสายเบนซินกันมากับรถของเจ้าสำนักโปรดักเกอร์ใช่แล้วที่นั่นนั่นเองวันนี้เราก็เปลี่ยนมาสายดีเซลกันบ้างดีเซลอีกรอบนึงใช่ครับก็สลับกันไปพอดีผมเหรอทางพี่ต้าเลยผมเหรอเออคุณเป็นพิธีกรผมว่าก่อนในนี้เราเคยมีไปสัมภาษณ์รถประกวดมาอีกหนึ่งคันอ่ะเราก่อนหน้านี้เราไปสัมภาษณ์รถที่ประกวดของรายการที่ดีเซลวอลดีเซลวอลเหมือนกันแล้วก็วันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เตะตากรรมการนี่วันนั้นเป็นกรรมการด้วยนี่วันนั้นไม่ได้เป็นฮะปีนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหรอปีนี้ถ่ายรูปอย่างเดียวอ๋อพี่เอกพี่เอกโชติพัฒน์พี่เอกเขาเป็นพี่เอกเอามือไก่หน้าผากงี้บอกโอ้โหแม่งมาแต่ละคันสุดๆทั้งนั้นตอนเนี้ยกระแสรถโชว์บ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะดีเซลเขาแข่งขันกันสูงแข่งขันสูงเขาทำเงินชุดใหญ่เขาจัดเต็มกันหมดบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความเร็วเป็นเรื่องของความสวยงามด้วยในเรื่องของสายประกวดใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าคะแนนเนี่ยเบียดกันเลยเบียดกันซึ่งวันนี้เนี่ยท็อปปิกของเราก็คือรถที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้มันแตกต่างกับชาวบ้านตรงที่มันมีเทอร์โบ5ลูกวิ่งคันนี้เรียกว่าเทอร์โบที่เรียงกันเป็นแผงเลยครับแทบเขาเรียกว่าไม่มีเจ้าไหนทำมาก่อนก็เราเห็นเต็มที่ก็เทอร์โบคู่ใช่นะเราก็วันนี้ก็เลยจะมาถามแทนคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยมันใช้งานจริงได้ไหมใช่ใช่ครับมันวิ่งจริงได้ไหมมันแรงหรือเปล่าหรือว่ามันใช้งานไม่ได้หรือว่าโชว์อย่างเดียววันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่คลอง3เจาะลึกกันใช่ครับดูบรรยากาศตอนนี้เราแบบธรรมชาติอีกแป๊บนึงรถจะติดแล้ว เส้นนี้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่นี่เพื่อนซิ่งอะไรสดใช่ครับผมเพื่อนซิ่งอะไรสดที่นี่ไปดูไปชมกันหน่อยรวมอะไรดีเซลนี่อะไรเก่าเขามาปิ้งทิ้งกันตรงนี้นะฮะโอ้โหเหยียบเนี้ยถ้าเป็นผมนะโอ้ยาวยาวบอกเลยตกปลาไปตกปลาทำรถไปเอ้าทะเลาะกับหมาย่ำไงเดี๋ยวก่อนอื่นนี่คุณชมต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนป่ะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับใครที่พลาดการติดตามแบบไลฟ์สดเราก็มีช่องทางการติดตามให้คุณผู้ชมได้ติดตาม1คือใน Facebook นะครับเข้าไปนะฮะกดไลค์แล้วกด See First เนี่ยฮะกด Follow แล้วกด See First ด้านขวาสุดนะครับแล้วก็กดรับเตือนรับแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube Channel ครับที่ Boxer Racing Channel ครับเสร็จปุ๊บกดเข้าไปกด Subscribe กดติดตามเรียบร้อยกดกระดิ่งกิ๊งๆนั่นแหละแล้วก็จะมีเรื่องของเทปเก่าๆมาเรามารีรันให้ดูมีรีไลฟ์ของ Street Live แล้วก็มีรายการอื่นๆคลิปสวยๆจากทาง Boxer Racing ให้รับชมกันอย่างไม่ว่าจะเป็นสายเบนซินสายดีเซลหรือว่าสายมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีใช่ครับอะไรที่เป็นล้อ
นึกถึงบ็อกซ่าเรซซิ่งที่ยกล้อที่ข้างไม่ได้ไม่เกี่ยวอ่ะวันนั้นไม่ดีเลยไม่ดีนะผมทำมาหากินลำบากมากเลยตอนนี้หมดโลเคชั่นถ่ายรูปหมดที่แล้วนะหน่อยผมต้องไปขายข้าวแกงนะไปวันนี้ไปหาพี่เจ้าของร้านกันดีกว่านี่มาถึงนี่เราก็เดินมีเลเวลด้วยครับที่เห็นเนี่ยเตะตาเลยก็คืองานคาร์บอนนะเอ๊ะคันนี้นี่ไปงานดีเซลวอร์มาด้วยได้ป่ะอืมใช่ไหมอ๋อเป็นเลเวลพี่เจ้าของรถอยู่นู้นพี่เจ้าของไหนอะฮะอ๋อพี่เขาอยู่นู้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่คือยำอะไรกันล่ะครับเหมือนไปประกวดงานเลเวลแยกอะไรรู้ลูกค้ากันล่ะครับพี่ทำอะไรครับพี่ตั้งคำให้ลูกค้าอยู่ครับที่นี่รับทำอะไรบ้างครับพี่ก็ทุกอย่างครับเป็นอะไรซิ่งแล้วก็เป็นพวกคาร์บอนงานคาร์บอนส่วนใหญ่ครับเซอร์วิสรถบ้านด้วยเซอร์วิสรถบ้านด้วยแล้วจัดทรงพวกเนี้ยครับจัดทรงครับได้ครับเปลี่ยนโฉมได้ครับได้หมดแปลงหน้าทุกรุ่นก็ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นแล้วอย่างเบนซินอย่างสายเก๋งเก๋งนี่มีไหมมีด้วยสั่งได้ลูกค้าต้องการจะหาให้ด้วยอ๋อก็คือถ้าสายคลองสายตรงเนี้ยเนี่ยมาที่นี่ได้เลยจบ one stop service ครับมีน้ำมันเครื่องของเหลวได้หมดได้หมดได้หมดครับผมครับแล้วนี้คันข้างหลังทำอะไรอยู่ฮะก็ติดตั้งคัมค้ำอ๋องานค้ำเจ้าของรถอยู่ไหมติดค้ำอยู่เจ้าของรถเจ้าของรถอยู่ไหมฮะอยู่ครับอยู่พี่หลงมาทำที่นี่ได้ไงครับพี่คาร์บอนที่นี่ด้วยครับอ๋อทำอยู่แล้วทำที่นี่อยู่แล้วลูกค้าประจำลูกค้าประจำลูกค้าประจำเอาละนี่กำลังทำกันสดสดอืมคืองานค้ำงานคาร์บอนงานจัดทรงจัดทรงก็เปลี่ยนโฉมใครที่อยู่เขาเรียกย่านคลองคลองสามเนาะตรงนี้คลองสามก็โลเคชั่นหายากจังเลยอ่ะผู้นุ่มไปวนอยู่ข้างหน้า3รอบ4รอบเราหาไม่เจอเองหรือเปล่าเอออยู่ร้านท่านน่ะหมอทำฟันอะไรสักอย่างเนี่ยร้านยาเมื่อกี้พี่แวะทำบุญอยู่ตั้งนานโลเคชั่นเข้าไปที่วัดก็คือมาที่นี่ได้เลยวันซอฟต์เซอร์วิสคันนี้นะเสร็จสิ้นเป็นเลเวลของพี่เองไปประกวดมาด้วยนี่ประกวดตอนเราจำได้เพราะว่าสีเนี่ยโดดเด่นเลยงานดีเซลวอลเนาะโอเคเอาละคร่าวๆคร่าวๆเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูรถไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์ของเราอยู่ไฮไลท์เยอะเลยนี่ครับเลเวลครับไปช่วงนี้กระแสกำลังมาวันนี้กระแสเลเวลเริ่มทำกันเยอะแล้วนะเลเวลเริ่มทำกันเยอะแล้วเพราะว่าสวยด้วยแล้วก็เริ่มที่จะทำเครื่องแล้วแรงด้วยนะครับตอนนี้นี่สีที่นี่เจ็บทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเขาทำรับทำสีด้วยหรือเปล่าทำงานสีด้วยหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการจัดทรงสำหรับโชว์แต่ทุกคันนี่มีคาร์บอนหมดงานคาร์บอนหมดนะฮะพนักงานของที่ร้านนี่น่าคุ้นๆกันทุกคนเลยครับทำไมมันดูทำงานกันขมักเขม้นเลยครับแรงงานพม่าที่นี่เลยดูดิโอ้แชร์กันยังแชร์กันยังมีคอมเมนต์อะไรครับมีคอมเมนต์ด้วยเหรอโอ้มีคอมเมนต์ด้วยไหนวะคอมเมนต์คาร์บอนไม่ต้องกลัวไม่มีนะฮะคาร์บอนมาไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีมีทุกรุ่นนะนี่ไปดูงานคาร์บอนข้างในนี่นี่สต็อกไว้ทุกรุ่นครับลาย1ลาย2 F1 รุ่นไหนดีมงดีแม็กมีหมดอ้าวเฮ้ยไม่พอใจลมแรงวันนี้ลมแรงใครมีของลองดีป่ะเนี่ยฮะนี่ข้างในนี่มีหมดนะครับทุกรุ่นเรียกว่าไม่ต้องไปไกลถึงสำนักงานใหญ่มาที่นี่ได้ใครอยู่คลองก็มาที่นี่ได้เลยแบรนด์นี้การันตีอยู่แล้วแต่ร้านพี่เขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีหลายโซนไม่รู้เขารับมายังไงนะขายถูกกว่าที่มอนซ่าใหญ่อีก นี่บาทละ 2-3,000 นึงมั้ง ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่นี่พี่เอกเราพี่บอกไปบอกน้องหลบหน่อยดิบอกไปบอกน้องไหนพี่ต้าตัวใหญ่พี่ต้าไปบอกเขาดีกว่าน้องๆเดี๋ยวถ่ายกันอยู่หลบก่อนเออเดี๋ยวถ่ายกันอยู่เนี่ยไม่เตรียมงานให้ดีไม่เตรียมงานให้ดีไอ้คันน้ำเงินเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะแหมวันนี้พี่โอ้โหเสียเสียหลักเลยนี่เคยเป็นพิธีกรเนี่ยอยู่นอกกล้องตลอดเลยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยวันนี้แรงน้อยวันนี้แนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับพี่ก็ผมร้านเพื่อนซิ่งอะไรนะครับร้านเพื่อนซิ่งอะไรสดชื่อเฟซก็เพื่อนซิ่งคาร์วอชครับร้านอยู่ที่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีครับครับ
ชื่อพี่ชื่อพี่อั๋นครับพี่อั๋นครับพี่อั๋นเอามือถือมาเปล่าเดี๋ยวผมจะให้พี่อั๋นมือถือมาไหมกดแล้วยังครับกดไลค์กดแชร์ก่อนอ๋อก็แชร์แล้วหรอพี่ต้าแชร์แล้วนะไม่แชร์ตีเลยนะเนี่ยตีพี่เขาเหรอตีมึงเนี่ยเอาโอ้โหคุณนี่ก้าวร้าวกับผมนะเนี่ยโอเคแล้วที่ร้านนี่ตอนนี้มีบริการอะไรบ้างครับผมก็หลักๆเลยจะเป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็รับแปรงหน้าแปรงโฉมพวกออนิวแปรงเป็นบูพาวเวอร์แปรงเป็นตัวล่าสุดอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อก็คือเป็นโฉมเก่าแปรงหน้าเป็นโฉมใหม่ใช่ครับจัดทรงใหม่ก็จะแปรงตั้งแต่ปี12มาเป็นปี18 19เลยโอ้โหใหม่เลยดิใหม่สุดเลยดิใช่ก็คันนี้ก็ปี12ครับอืมเพราะรถส่วนตัวใช่ครับรถส่วนคันนี้เป็นรถของพี่อ่านเองเลยอ๋อเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันพูดถึงเรื่องบริการก่อนเห็นบอกว่าเป็นชื่อร้านเพื่อนซิ่งคาร์วอชใช่ครับใน Facebook แสดงว่าต้องเป็นล้างรถด้วยล้างรถแน่ครับที่ล้างรถตรงนั้นนี่คือเป็นที่ล้างรถถามจริงทุกวันนี้มีคนมาล้างไหมไม่มีครับคือแสดงว่าพี่เริ่มมาตั้งแต่แรกผมทำล้างรถเป็นคาร์แคร์มาก่อนแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดความสะอาดไปเรื่อยเริ่มทำรถตัวเองรถเพื่อนใช่ครับทีนี้รวยเลยอุ้ยยังครับ อ๋อก็เคยตรงนั้นเป็นโซนที่เป็นคาร์วอชแล้วก็เปลี่ยนมาทำอะไรใช่ครับอืมประวัติความเป็นมาของที่ร้านยังไงบ้างผมอยากรู้เปิดมานานหรือยังที่นี่พี่เปิดมานานหรือยังก็ปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วครับเฮ้ยก็ไม่นานเท่าไหร่นี่พี่นานมากยังครับยังยังไม่นานตอนแรกผมทำงานโรงงานอยู่ที่บางปะอินบริษัทเวทเทิร์นดิจิตอลแล้วคือทำพวกฮาร์ดดิสนี่ไทยอินบริษัทด้วยบริษัทเก่าด้วยเหรอ เอาต้องว่าประวัติชีวิตเขาสิเขาเป็นตอนแรกทำงานบริษัทก่อนแล้วก็ขายอะไรไปด้วยขายอะไรตาในอินเทอร์เน็ตก่อนแรกขายใน Facebook ใช่ครับก็ยังไม่มีหน้าร้านยังไม่มีหน้าร้านขายด้วยทำงานด้วยเลยคราวนี้มันกระแสรถซิ่งมันเริ่มจะมาแรงช่วง 2-3 ปีก่อนแต่ที่จริงมันก็มานานแล้วล่ะแต่ช่วง3ปีที่ผมเริ่มทำอ่ะมันสายสวยซิ่งใช่ครับมีคนสนใจพวกนี้เยอะตอนที่ผมทำงานนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าก็จากเพื่อนฝูงกันก่อนนี่แหละใช่ครับแรกก็มีแต่เพื่อนกันมีแต่เพื่อนกันนั่นแหละเลยตัดสินใจออกมาทำดีกว่ามันไม่มีเวลาให้ด้วยทีนี้อย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความรู้ทางด้านช่างนิดนึงอะเดใช่ไหมเรื่องของการถอดประกอบการใส่หรือแรกๆที่เขาขายอย่างเดียวก่อนป่ะครับแรกๆผมขายอย่างเดียวไม่รับติดตั้งไม่ตอนแรกผมอะมีรถอยู่คันนึงแล้วผมก็ทอดแต่งรถอยู่แล้วก็ไปซื้อไปตามร้านเขาอะแล้วก็ไปช่วยเขาทำไปช่วยเขาประกอบไปช่วยเขาอะไรงี้มาได้วิชามาก็ที่จริงก็ไปกับร้านเพื่อนๆกันนั่นแหละที่เขาเปิดก่อนนะแล้วเราไปใช้บริการเขาแล้วก็เอ๊ะทำไมเราไม่เปิดเองน่าทำเพราะเรามาขายใน Facebook แล้วมันเริ่มมีคนสนใจเยอะแล้วตอนที่ทำงานโรงงานแล้วก็ขายของไปด้วยเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการตัดสินใจทุบหม้อข้าวตัวเองออกมาเปิดร้านเลย2ปีครับ2ปีรวมทุนได้เปิดร้านเองแม่งเลยนานพอสมควรเหมือนกันนะคือเราช่างใจว่าออกดีเปล่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะเงินมันตายตัวใช่ครับทำงานโรงงานเงินมันตายตัวมันมีจ้างออกมีอะไรด้วยแต่ก่อนอ๋อมันเริ่มช่วงที่โละแล้วใช่ครับแล้วออกดีเปล่าแต่สุดท้ายไม่ได้จ้างออกนะออกมาเราตัดสินใจอยากมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำดีกว่าใช่ครับก็มีเงินสะสมจากโรงงานมาแสนนิดๆแล้วทำไงกับเงินแสนตรงนั้นก็เอามาเซ้งที่ตรงเนี้ยเซ้งที่ตรงนี้เลยคือเซ้งนี่นะไม่ใช่ที่นะเซ้งกิจการเก่าเขามันเป็นร้านข้าวของแต่ก่อนอ่ะเป็นร้านข้าวใช่คือแทบจะไม่ได้มีอะไรไว้ให้เลยนอกจากโครงสร้างเดิมไม่มีครับมีแต่โครงสร้างแล้วก็มาสร้างไอ้นี่ที่ล้างรถล้างรถแล้วดีไหมล้างรถดีไหมโอ้วันละ 5-6 คันเอ้าหูคันละ 5-6 พันด้วยวันละ 5-6 คันก็นั่นแหละคันละ 5-6 พันไงถามคนที่เขาทำมันวันละ 20-30 มันถึงอยู่ได้นะใช่ไหมผมมาวันละ5-6 คัน 5-6 คันเนี่ยตีผมตีง่ายเลยตีละคันละ120 140ไอ้4ประตูก็160160ครับ800บาทโดนค่าแรงเด็กไปเท่าไหร่ละน้อง4คนน้องตอนนั้นเจอแค่ค่าแรงเด็กก็แย่แล้วโอ้ครับก็เลยควักเนื้อทุกวันใช
ใช่ใช่ไม่รวมหน้าฝนหน้าฝนยังไม่มีเลยหน้าฝนยิ่งแย่เลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็เลยอันดูว่าลงอะไรให้มันเยอะๆดีกว่าลงอะไรแล้วมาเน้นอะไรกันดีกว่ามาเน้นอะไรก็มีพี่เขาแนะนำพวกชุดแปรงหน้าพวกงานคาร์บอนอะไรพวกเนี้ยเริ่มเห็นโอกาสเริ่มมีแสงแล้วครับก็มาเปิดบินงานคาร์บอนเน้นเอาคาร์บอนมาลงก่อนนั่นแหละคาร์บอนโอ้คาร์บอนไปง่ายลูกค้าสายซิ่งเขาเยอะรถแถวนี้ก็ไม่ต้องไปไกลใช่ไหมกระบะเก่งอ่ะมันต้องมีฝากระโปรงก่อนนะครับแรกนะครับคือแต่งซิ่งนี่ต้องมีอะไรมากเลยเปลี่ยนล้อใส่ล้อฝากระโปรงสวยแล้วล้อท่อโหลดฝากระโปรงจบแล้วซิ่งแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เริ่มเอาอะไรเข้ามาในร้านแล้วก็เป็นคาร์บอนก่อนคือเป็นพื้นฐานก่อนเป็นงานพื้นฐานเป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นค้ำไอรอนบาร์ก่อนแรกแต่ก่อนคนค้ำแบบที่ใส่กันเมื่อกี้เนี่ยใช่ใส่กันเมื่อกี้ก็หลังๆมาก็จะมีพวกแปรงหน้าแล้วก็ผมก็มาทำพวกช่วงล่างพวกและ NSR พวกเนี้ยวินเนอร์พวกโชคพวกนั้นครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวงานง่ายๆก่อนใช่ครับลูกค้าเป็นไงช่วงนั้นใน3ปีที่ผ่านมา3ปีแรก3ปีแรกก็กระแสดีครับส่วนมากจะเป็นกระบะมากกว่าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนในละแวกนี้สายคลองนี่ละแวกนี้แล้วก็ตาม Facebook จะเยอะเพราะเรามีเครดิตที่ Facebook แล้วมันจะขายง่ายนะคือมีเครดิตมีหน้าร้านจริงมีรูปในการติดตั้งจริงมีคนใช้งานจริงเนี่ยคนแม่งเชื่อใจแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวผมนัดคิวเข้ามาอะไรอย่างงี้ก็คือการมีหน้าร้านนี่ก็เป็นเค้าเรียกว่าสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าด้วยโอ้แล้วรถของเราล่ะพี่คันเนี้ยมันยังไงพี่เปิดมาดูคันนี้กันหน่อยแล้วโปรเจกต์ของคันนี้เริ่มมายังไงพี่ถึงได้มาโปรเจกต์ตัวนี้ก็คือที่จริงแล้วอ่ะผมมีรถ4ประตูเนี่ยอยู่คันนี้จะเป็นคันที่3แล้วคันที่3อันนี้คือของพี่เองป่ะครับใช่ไหมใช่ครับก็คันแรกผมขับตกคลองไปตั้งแต่ตอนเปิดร้านแรกๆเลยคือไงจำทางเข้าร้านตัวเองไม่ได้หรือไงเมาใช่ครับคันนั้นบ็อกซ่าเคยมาถ่ายผมแล้วนะเอ้ยจริงเหรอจริงครับแล้วถ้าบ็อกซ่าถ่ายน่าจะนานมากเลยแรกๆเลยมั้งตั้งแต่เป็น4ประตูสีแดงหน้า Mew X ตอนนั้นผมทำเสร็จใหม่ใครถ่ายพี่พาไปถ่ายข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นพวกลูกกอกเนี่ยครับไอ้แก๊งลูกกอกเนี่ยเหรอไม่ไม่ไม่ก็เคยมาถ่ายเพราะข้าเคยมาถ่ายผมแล้วรอบหนึ่งละแล้วคือมอบไปคันนั้นตอนนั้นก็คืนซากคืนซากมันตกน้ำอ่ะแต่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร GPS หาไม่เจอเลี้ยวผิดข้างหน้าใกล้ๆเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเมื่อกี้ตรงนี้เลยก็เลยไม่ไปไหนเราอยู่ตรงนี้แหละจำทางเข้าให้ได้ครับแล้วไงต่อคันหนึ่งสีเขียวแบบนี้แหละคนละคันกันคันเขียวนั้นผมส่งไปงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปปีก่อนเนี่ยที่ไปกับรถพีเอ็มแล้วก็รถตีที่บูธเลนโซ่ตอนนั้นก็ขายไปแล้วครับแล้วก็มาซื้อคันนี้แล้วทำไมโปรเจกต์นี้มันถึงผุดขึ้นมาเนี่ยไอเทอร์โบ5ลูกเนี่ยพี่เม้งครับเห็นว่าตอนแรกจะทำเป็นเทอร์โบคู่ครับใช่ครับตอนแรกจะทำเป็นเทอร์โบคู่ครับทำเป็นเทอร์โบคู่แล้วทำไมมันถึงมาเป็น5ลูกก็คือตอนนั้นมันจะมีโบคู่โบ3ลูกโบ4ลูกแล้วแล้วไม่สุดไม่สุดเรียกว่าการเกทับเรียกว่าการเกทับเพราะมี3แล้วมี4แล้วใช่3ลูก4ลูกมีหมดแล้วก็เลยพี่แม้งว่าคุณอันลองหาเทอร์โบมาให้ผม5ลูกมานี่เดี๋ยวผมจะลองทำโบ5ลูกดูให้มันใช้งานได้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นคือจะให้มันใช้งานได้นี่คือเป็นคำถามที่เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยสงสัยกันมากว่าเทอร์โบ5ลูกเนี่ยมันใช้งานจริงได้หรือเปล่าหรือว่ามันหลอกไว้เฉยๆหรือว่ามันยังไงเนี่ยวันนี้จะมาถามกันว่ามันใช้งานจริงได้ไหมครับพี่ใช้ได้ครับใช้ได้จริงใช่ขับได้ครับขับได้ขับได้ใช้ได้ปกติเลยบูทหนักๆเหมือนกันพี่จะขับไปฟิวเจอร์ไม่ได้นะทำไมด่านนะเจอด่านอ๋อโหพี่ต้าดูโทโบเขาขึ้นมาขนาดนี้หินเหินกระเด็นเล่นได้ครับและยิ่งโซนนี้นี่รถบรรทุกเยอะเลยนะก็คงแบบขับเล่นถ่ายโรลลิ่งไปมีติ้งใกล้ๆใช่ได้อยู่ก็ขับไปเที่ยวไม่ไหวอืม
ยังไงก็โดนยังไงก็ไอ้โดนเนี่ยมันโดนอยู่แล้วไอ้ผมว่าด่านน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับหินเนี่ยเข้าไปสักลูกนึงนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะใช่ๆเพราะมาเพราะมันหมุนทุกลูกคือหมุนจริงทุกลูกรับลมเข้าจริงทุกลูกข้างบนนี้เป็น F55 ทั้งหมดฮานาแคดดี้แล้วหลักเป็นโบของลงตึงลงตีครับทั้ง5ลูกเลยแล้วหลักการมันยังไงครับพี่ก็หลักๆคือตัวไหนลูกใหญ่ลูกที่ปั่นเป็นที่ดี06ใช่ครับจะคือโบ5ลูกมันต่ออนุกรมกันครับต่ออนุกรมก็ส่วนมากก็มันใช้แต่ลูกหลักอยู่แล้วลูกสี่ลูกนี่เป็นลูกโชว์ปั่นเฉยลูกหลักก็คือตัวนี้ใช่มาตัวนี้เลยแล้วนี้ก็คือเป็นสี่ลูกรวมมานี่ใช่ครับก็เป็นสี่ลูกรวมมาแล้วก็เข้าก็เหมือนดูดลมฟ้าแล้วก็เข้าตัวนั้นคือหลักนี่คือตัวนี้เลยใช่ครับรับจากปากข้างหน้าใช่ครับอันนี้ก็คือดูดเข้าด้วยเหมือนกันครับไอเสียก็ออกโน่นสี่ลูกนี่เป็นไงเวลาไอเสียออกเนี่ยจริงจริงอันนี้ก็คือเน้นเวลาโชว์ไว้ปิดแล้วก็กันน้ำได้ด้วยใช่ไหมกันได้ครับก็คือพูดง่ายๆเวลาโชว์เวลาเบิ้ลแล้วจะปิดเปิดแล้วแถมถ้าฝนตกกูก็ไม่ออกไปไหนหรอกเนี้ยไม่แต่มันมีอย่างเอ็กซิเดนท์โชว์ล่าสุดเนี้ยแบบจอดอยู่ดีฝนตกเขาคุมกันไม่ทันพวกนี้มันก็ยังช่วยได้โอ้นี่สบายก็ตกนะวันงานใช่ไหมรันแบ็คใช่ไหมตกมันอย่างนี้มันยังพอช่วยได้บ้างคืออย่างพวกHonda เลยเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวอุดอ่ะมีไอ้ลูกเทนนิสหลังๆเขาจะมีเป็นขายนะเป็นลูกเทนนิสเพื่อขายเพื่ออุดในพวกนี้สำหรับการโชว์อันนี้ก็เขาก็เลยทำไปเป็นดีไซน์ไว้สำหรับเวลาเบิ้ลมันจะดีไซน์ใหญ่เป็นลูกเทนนิสเบิ้ลก็จะเปิดขึ้นอันนี้คือคัสตอมสำหรับคันนี้โดยเฉพาะเลยป่ะครับใช่ครับทุกอย่างเลยพี่เม้งสร้างหมดเลยอาจารย์เม้งจัดให้ก็คือสร้างสำหรับคันนี้เพื่อที่ไปออกงานโชว์แล้วรายละเอียดพวกอย่างนี้ไส้ในเราทำอะไรบ้างครับหรือว่าไส้ในก็ทำมีอัพไซลูกมันแต่เจ้าของเก่าคนเก่าก็ทำลำไว้อยู่แล้วก็เครื่องผมไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่ETU เอาไปจูนแล้วให้พี่เอมันเปลี่ยนหัวฉีดกับปลายหัวฉีดต้นหัวฉีดกับปลายหัวฉีดไม่ได้ทำอะไรเพราะเราไม่ได้เน้นแรงอยู่แล้วแต่ว่าคือไอ้ทรงเนี่ยเราจัดเองแต่ว่าพวกไส้พวกหัวฉีดเราก็ส่งพี่ๆในวงการจัดการให้หมดเหมือนกันคือพูดง่ายๆก็ที่เป็นอย่างเงี้ยหลักๆแล้วเน้นคืองานโชว์แล้วก็ออกสื่ออะไรประมาณนี้ด้วยก็ performance ในระดับหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นงานที่คัสตอมเพื่อสำหรับคันนี้โดยเฉพาะเป็นจริงคือคันนี้มันเป็นตัวยกสูงเนาะเป็นตัวไฮเลนเดอร์ครับเป็นไฮเลนเดอร์แล้วที่นี่ก็คือแปลงหน้าจากที่ร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแปลงจากปีเก่าในการแปลงหน้าเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่สมมุติว่าดีแม็กเงี้ยถ้าเป็นหน้าตัวนี้ถ้าพร้อมฝาคาร์บอนก็อยู่ประมาณ 59,000 59,000 นี่คือเป็นของใหม่นะถ้าเป็นของมือสองของขอดอะไรมันก็จะราคาก็จะลดลงมาคือเป็นสเต็ปชุดคิดมาเลยใช่ครับแต่ถ้าเขาเอาเป็นของก๊อปอะไรมันก็จะลดลงอีกแต่นี่ราคาหลักของคือใช้เป็นของแท้ใหม่หมดเลยมันเปลี่ยนอะไรบ้างพี่เปลี่ยนอะไรบ้างถ้ามันเป็นออนิวอยู่มันจะต้องเปลี่ยนฝากระโปรงไฟพวกเนี้ยอะไรวะมีส่งพะเย็นกันด้วยเหรอกระจังนิ้วเลยนิ้วเลอะที่ไปจับเล่นนิ้วเลอะนิ้วดำเพิ่งส่งพะเย็นกันด้วยวะเฮ้ยต่อไฟหน้าไฟหน้ากระจังหน้าครับชุดกันชนไฟตัดหมอกคิ้วสเกิร์ตแล้วก็มีฝากระโปรงอย่างนึงฝากระโปรงอีกชิ้นนึง 59,000 แท้ทำสีได้ไหมทำสีด้วยครับทำสีให้ด้วยอ๋อราคานี้คือรวมทำสีแล้วทำสีประกอบให้เรียบร้อยคือเบิกงานใหม่หมดเลยใช่ครับเป็นของใหม่โอ้แต่ถ้าเราเอาเป็นมือสองเนี้ยอย่างไฟถ้าเป็นมือสองก็จะลดลงมา5-6 วันครับกระจังถ้าเอาเป็นมือสองก็ลดลงมาแต่ใหม่จบสุดนะไหนๆจะจัดทรงจะทำสวยแล้วใหม่จบสุดต้องเอาใหม่เลยไหนๆจะสวยเบิกใหม่ดีกว่าแต่แก้มมันไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแก้มไม่ต้องเปลี่ยนครับแก้มมันใช้เดิมได้ตอนนี้ปี12ถึงปีนี้ใช้ตัวเดิมอ๋อแต่น่าจะเปลี่ยนปี20นะปีหน้าครับเห็นข่าวออกมาอย่างนั้นอย่าไปเชื่อข่าวมากพี่พวกผมก็ยังไม่เห็นบล็อกตรงบล็อกซ่าที่เขาเขียนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยนี่เว็บน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งของโลกไงนะของประเทศพอเป็นเย็นเค้กถึงของโลกเลยอ่ะกันนี้ก็คือแปลงหน้าแล้ว
อ่ะมาดูเราดูหัวใจหลักไปแล้วเราเข้ามาดูห้องเครื่องดูด้านข้างก่อนในด้านข้างก่อนดูล้อดูสเปคสเปคล้อยังไงบ้างครับพี่สำหรับคันนี้ตัวล้อนี่เป็นล้อที่ใช้ในงานประกวดดีเซวอดีเซวอเมื่อวันที่16มิถุนาที่แล้วคันนี้ก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนี่ได้กับเขามาบ้างครับได้กับเขามาบ้างได้เขาบ้างก็ตัวนี้เขาให้เป็นยางบางมาเพราะผมบอกว่าเป็นรถตัวต่ำไอ้โหลดต่ำอ่ะฮะก็คือยังไม่ได้ถอดออกก็ใช้จริงนี่แหละครับผมก็ใช้จริงอยู่นะฮะสปอนเซอร์เห็นนึงงี้รักตายเลยอย่างงี้เดี๋ยวปีหน้าจอดอีกรอบนึงใช่ไหมยังใส่อยู่นี่ขอบเท่าไหร่ครับเนี่ยขอบ18ครับเป็นขอบ18ไซส์ยางผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจไหนไหนดูอันดูเท่าไหร่นะ225/40 225/40นี่เป็นไงเป็นไงโปรดิวเซอร์แม่งสุดยอดโปรดิวเซอร์แม่งสุดจริงขนาดนี้สปอนเซอร์ยังไม่เข้าเนี่ยอันนี้ยังใส่อยู่ยังใส่อยู่เบรกนี่ก็เอ็นเลสตัวโลโก้ใหม่ครับนี่แต่ดีนะเขาไม่ติดนะแต่นี่ลองหน่อยนึงนะลองไหมข้างหน้าลองป่ะพี่ลองเฟเซอร์ป่ะตัวนี้ไม่ได้ลองเลยตัวนี้ไม่ลองเลยไม่ติดครับในก้านเกินตรงแต่ว่าไม่ติดปั๊มนะท้องคอมันจะลึกลงไปน่าจะใส่ที่ใหญ่กว่านี้อยู่คือเขาน่าจะดีไซน์เพื่อที่จะให้แบบว่าท้องเหลือเยอะหลบใส่เบรกซิ่งอยู่แล้วเหลือเยอะเลยฮะเพราะว่าเห็นตัวนี้มือดำแล้วตัวนี้ที่ก็ทำออกมาขายเพราะว่ามันที่ล้อไม่ยื่นใช่ไหมที่ล้อมันไม่ยื่นนะที่บอกไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยจะจริงๆแล้วอันนี้ไว้สำหรับใส่เบรกใหญ่ได้ด้วยใช่น่าจะขนาดใหญ่กว่านี้ได้พอสมควรเลยตอนนี้มันสามารถดุมกลางนี่ก็คือทำเราทำกันเองตัวฮับกลางมันตรงดุมดุมกลางก็เป็นของแมงที่แมงออกแบบให้หมดเลยครับสร้างใหม่สดๆวันนั้นเลยสดๆวันนั้นเลยใช่ก่อนมางานด้านข้างประตูก็เป็นงานคาร์บอนคาร์บอนอันนี้เขาเรียกว่างานคาร์บอนลาย F1 ของมอนซ่าครับก็คือเป็นผ้าลายใหม่ใช่ครับเป็นลาย F1 ด้านหน้าจะเป็นงานห่มส่วนด้านหลังจะเป็นตัวเพียว Infinity Door ที่ว่ามันเลื่อนเปิดได้อะที่เขาบอกว่ามันเปิดปิดกระจกได้ใช่ครับแต่เป็นเพียวคาร์บอนนะอ๋อจะดูจากมันเปิดปิดกระจกได้นี่มาดูข้างในเพียวคาร์บอนดูข้างในนี่ไม่ได้ใส่แผงประตูคือเปิดปิดกระจกได้จริงทะลุเลยอ่ะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นงานคาร์บอนมันจะเป็นกระจกที่เป็นเหมือนอะคริลิกใช่ครับอะไรทั้งอย่างนึงอันนี้คือเป็นกระจกจริงแล้วสามารถเปิดปิดได้เนี่ยรางมันขึ้นลงได้จริงนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นลงได้จริงแล้วอย่างสนิทเหมือนประตูเหล็กเลยนะอืมแทบจะไม่ต้องตั้งเลยคือบางทีคนบางคนกลัวว่าจะไม่สนิทเหมือนประตูเหล็กไงถ้ามันเป็นคาร์บอนทั้งบานเบาด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยเบาจริงครับข้างหลังนี่นั่งสบายเลยเปิดดูดกันเป็นบ้องเลยโบกโบกโบกเมื่อกี้ผมเห็นติ๊กเกอร์ด้วยนะผมรู้แล้วดูภายในก่อนดูภายในก่อนทำไมถึงเป็นสีเขียวดูภายในกันเขาอยู่ในป่าอยู่ในอะไรงี้ไงในป่าถ้าเป็นสีแดงเดี๋ยวลงน้ำอีกรอบนึงไม่เอาภายในมีอะไรบ้างครับตัวภายในก็จะมีเบาะเทอร์กี้เล่นรถของมอนซ่าตัวลิมิเต็ดปีที่แล้วได้เป็นสีเหลืองเป็นผ้าลิมิเต็ดเงินละแต่ปีที่แล้วเป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็มีเบลทิมสันลายพังครับผมแล้วก็พี่แล้วเขาว่ามอนซ่าทำเบาะลายใหม่ขึ้นมาปีนี้อีกนี่ใช่ครับสีน้ำเงินครับเออประกับนี่จะเป็นไทเทเนียมของพี่เม้งสร้างให้ครับผมแล้วก็พวงมาลัยนาดี้แล้วก็ตัวยึดไอ้ที่ฉีดน็อตพวกเนี้ยเป็นงานสร้างพี่เม้งหมดเลยกับพวกวัดบูทอ้าวมีฉีดน็อตด้วยเหรอฉีดได้ครับแล้วไหนถังถึงอยู่ไหนพี่ซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็มีจอตัวนี้จอตัวนี้จะสามารถสตาร์ทรถผ่านหน้าจอได้ไอตัว Futech ครับตัวนั้นเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็จะมีวัดบูทเป็นหน้าไฟฟ้ากับขาวัดบูทเม้งกังแหละใช่มีแค่นี้ข้างในมีแค่นี้ยังไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็มีกระจกซูมกับหัวเกียร์แค่นั้นเองข้างในเราก็เน้นพอประมาณเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วโผล่มาเรื่อยๆนะพี่อันเนี่ยดูฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นไหนมีกล่อง ECU ด้วยแล้วที่พี่ตัวเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเราสตาร์ทจากหน้าจอนี่คือยังไงนะครับก็จะมีกล่องที่เขาดู
มีกล่อง ECU ด้วยไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ที่จริงมันจะสามารถวัดโอ้ยลงมาอ้าวมีเพลงด้วยกำลังก็มันจะต่อเซนเซอร์วัดบูทไอ้ใครขอเพลงเข้ามาวะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยขอเพลงเข้ามามันก็วัดพวกในเครื่องยนต์ได้แทบทุกอย่างคือต่อเซนเซอร์ครบต่อเซนเซอร์มันเยอะใช่ครับก็วัดได้หมดวัดบูทวัดอะไรได้หมดเลยครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเขาสามารถสตาร์ทผ่านตัวหน้าจอได้อ๋อไหนครับเป็นสตาร์ทเดี๋ยวจะลองครับไอ้ของนี่เพิ่งมาล้วนๆเลยมั้ยเพิ่งมาใหม่ๆเลยวะเนี่ยอ๋อมันเป็นมีปุ่ม engine start ตรงนั้นเลยเฮ้ยเจ๋งเนี่ยอารมณ์รถซิ่งเอออารมณ์รถซิ่งแต่นี่มันเป็นแบบตอนหน้าเท่ดีอ่ะเหมือนมีแบบสวิตช์ปึ๊บๆๆแล้วกดเหมือนปุ่มของรุ่นใหม่ที่เขามีเหมือนเป็น engine start แต่ของเรามันรุ่นเก่าไปเราจะใช้ตัวนี้ได้โอ้อันนี้ล้ำกว่าอีกพี่อันนี้ล้ำกว่าเยอะได้ไงรุ่นเก่านี่ดูไม่ได้เลยอ่ะเท่เลยอ่ะไหนแต่ดับยังไงครับถ้าดับก็กดได้เหมือนเดิมหรือต้องบิดกุญแจปะหรือกดได้เลยเก็บของเครื่องที่ไหนครับเออทางบ้านก็เข้าใจถามเนาะบอกว่าเก็บห้องเครื่องที่ไหนครับเก็บห้องเครื่องเก็บไฟชุดสายไฟหรือว่าเออไอถ้าเป็นไทยมีก็ทำที่เมืองกลางแต่ถ้าชุดสายไฟก็เป็นงานพี่หน่อยอาจารย์หน่อยไฟซิ่งครับได้ยินแล้วนะหลังจากเมื่อกี้ที่เราเห็นปุ่มน็อตเรามาดูที่ซ่อนถังน็อตของคันนี้กันดีกว่านี่ไม่ได้เรียกซ่อนซ่อนไปข้างหลังซ่อนไปข้างหลังไงอันนี้ก็เรียกโซตอนนี้เพิ่งเติมมาเมื่อกี้เลยผมมาส่งอันนี้เพิ่งเติมด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งต่อเสร็จเมื่อกี้นี่เลยนี่ต้องมีให้ฉีดให้ดูปัจจัยยังซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่เลยหยอกหยอกหยอกเพิ่งต่อเสร็จเมื่อกี้เลยแต่ผมชอบไอ้เนี่ยไอ้ตัวยึดถังอ่ะสร้างหมดเลยครับเป็นไอเดียพี่เม้งหมดเลยสวยคือมีเฉพาะคันนี้ด้วยใช่ไหมครับงานนี้พี่นางพิตตี้พี่นางพิตตี้อันนี้แสดงว่ามีเฉพาะคันนี้แล้วล่ะอืมโชว์อะไรครับตากล้องเดี๋ยวพูดดีๆแม่พูดจะบวกกันแล้วโอ้ยพูดดีๆจะบวกกันแล้วอันนี้ก็คือคัสตอมสำหรับคันนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้ามีสมมติว่ามีลูกค้าของพี่เม้งจะไปใช้แบบนี้ได้ไหมได้เขาก็จะทำคล้ายๆแต่ว่าไม่ให้เหมือนเป๊ะคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นเขาอยากทำให้ชิ้นเดียวเป็นลิมิเต็ดใช่สร้างให้เฉพาะคันอืมจะประมาณนั้นไอเดียอืมบริการพวกเนี้ยใช่หมดเลยนะไทเทหมดเลยนะพวกไทเทหมดเลยสร้างใหม่ให้หมดเลยก็คือวางคอนเซปต์แล้วแหละว่าจุดยึดของการวางถังของคันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีต่อสายถักเพื่อไปฉีดน็อตเนี่ยเขาจะฉีดให้เป็นรูปตัว M ซึ่งเป็นโลโก้ของพี่เม้งอ๋อที่จริงมันก็ MS แหละแต่ตัว S ทำยิงยากหน่อยต้องไม่ได้ปวดหัวแทนเลยเขาเป็นตัว S อ๋อพอนี่มันไขว้กันยังไงฮะนี่คุณผู้ชมอันนี้ตัวนี้ขึ้นตรงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยฉีดให้เพื่อนๆดูทีว่ามันจะเป็นตัวเองเหมือนที่พี่เขาว่าหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องจะเห็นไหมเห็นดิในนี้เดี๋ยวเห็นชัดอยู่พอเพิ่งเติมมาชุดใหญ่เติมถังน้อยเหรอเติมถังเขียวโอ้นี่แล้วบอกพี่แบงค์มีอะไรมานำเสนอให้พี่เขาให้พี่อ่านเนี่ยเฮ้ยโหนี่มันสุดยอดของแห่งยุคนี้เลยนะครับนี่เทคลอนดีคอนเซนเทรตนะครับจากคาลเทคนี่ครับวันนี้เราจะเคยเจอไหมเคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมยังใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าช่วยชะล้างแบบว่าพวกหัวฉีดสิ่งสกปรกดีเซลเลยใช่ไหมครับอันนี้สำหรับดีเซลโดยเฉพาะเลยใช่ไม่ได้ผสมน้ำมันเครื่องฮะผสมกับน้ำมันดีเซลใช่ใช่ครับมันจะเติมไม่ง่ายเลยพี่แค่แบบเติมใส่ถังน้ำมันมีน้ำมันอยู่ค่อนถังเติมใส่ถังน้ำมันปุ๊บแล้วเราก็เติมน้ำมันเติมได้ด้วยตัวเองง่ายมากโอ้นี่เป็นช่างไปแล้วสบายสบายอย่างนี้สบายเลยเปิดฝาถังเติมอย่างเดียวแล้วก็แล้วนี่นะครับตัวกล่องของทางดีเซลก็จะมีหมวกแถมให้ด้วยแกะเลยแกะเลยแกะเลยนี่พี่พี่ครับต้องลองพี่นี่มีหมวกด้วยนี่เดี๋ยวยืดถุงเขาอีกละที่บ้านเต็มเลยตอนนี้หกเจ็ดใบใส่ซ้อนกันอยู่นี่ผลิตภัณฑ์เติมง่ายครับนี่ของดีเซลโดยเฉพาะใช่ครับดีคอนเซนเทรตสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์เติมง่ายคือเขาออกแบบมาเพื่อที่จะเติมเข้ากับถังน้ำมันได้ด้วยตัวเองอ
แล้วก็หลักการทำงานของมันก็คือเหมือนผสมไปกับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไปชะล้างที่หัวฉีดใช่ครับ อย่างพวกแบบวาล์วที่มันมีคราบแล้วก็จะไปชะล้างคราบในวาล์วแล้วก็หัวฉีดก็ฉีดได้พุ่งเต็มที่อันจะเติมเลยเหรอ เติมเลยครับมาสิเปิดฝาถังหน่อยพวกคนพวกแบบน้ำเริ่มแบบจางๆแล้วเนี่ยคนแน่นอนน้ำมันเหรอวัดทีมงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอกนี่ไงเติมเข้าไปแล้วชิวๆง่ายไงความไว้ความไว้นั่นแหละแป๊บเดียวเต็มใช่เริ่มคุยกันแล้วอะไรวะเนี่ยหน้ากล้องกูไหวปะเนี่ยเติมกันให้เห็นสดๆนั่นแหละก่อนที่เราจะไปลองถ้าเริ่มเบามือก็หมดนะพี่บีบด้วยบีบด้วยต้องปิดเกมจนสุดท้ายแล้วก็ถ้ามันจะให้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องสตาร์ทเครื่องกันสักหน่อยใช่มันต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปวอร์มมันสักนิดนึงพี่ต้ากินโชว์ไอ้สัตว์กูไม่ใช่งานโชว์กินเจภูเก็ตไอ้ชิบหายนี่โหแล้วทำเป็นเล่นไปนี่มันเข้ากันนี้จริงๆเนี่ยชอบมีสีเขียวสีได้นะคุมโทนเอาเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวฉีดโชว์แล้วพี่แบงค์จะไปนั่งลองด้วยวันนี้ปะเพราะถ้าฉีดเดี๋ยวนี้น่าจะเห็นเดี๋ยวลองปิดไฟดูเดี๋ยวลองปิดไฟดูจะต้องปิดไฟป่ะครับถ้าเราอยากเห็นต้องลองเอ๊ะฟังเสียงก่อนเอ๊ะกูขันแน่นไหมวะเดี๋ยวขอหลบก่อนแป๊บนึงขอหลบก่อนเดี๋ยวออกหมดถังเลยแป๊บเดียวนั่นแหละพันฝ่าบาทนี่เดี๋ยววันนี้ให้พี่แบงค์ไปนั่งเบาะเคอร์กี้ตัวลิมิเต็ดของปีที่แล้วคันไหนพี่แบงค์ไม่นั่งบ้างอย่างงี้ด้วยเออตูดผ่านผมหมดอะบ่อเนี่ยผ่านตูดผมหมดอะนี่ภาพเป็นเบาะเหลืองของสามประตูนะเนี่ยแล้วขายอยู่200,000กว่าราคาบ้าบอนนเออคู่นึงสวยๆนี่เจมี่เจมี่ดูนี่หมุนจริงนะเนี่ยเอานิ้วแย่ดูได้จริงต่อแบบอนุกรมเสียงตรงนี้มันเพราะอะไรเนี่ยเสียงก็ไม่น่าหลับไม่น่าหลับลองเบิร์ดที่ลองเบิร์ดแบบนี้ครับลองเบิร์ดนิดนึงเดี๋ยวหัวเรียบร้อยครับกระจกดำเดี๋ยวเราต้องเช็ดกระจกใหม่อีกรอบนึงอ่ะพี่ยังใส่แว่นดำแล้วนะอ่ะไหนไหนพี่ลองฉีดโชว์ไปรูปตัวเอ็มหน่อยได้ไหมโชว์รูปตัวเอ็มไหนไหนไหนเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดคือพี่เขาเพิ่งจะเติมระบบยังไม่ไอ้นี่เลยกลิ่นใช้ได้ไอ้แต่กลิ่นเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยนะเออใช่ได้กลิ่นเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยนะสะอาดยังกินเลยครับมีเสียงกระพือด้วยเนี่ยไม่ใช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 ่มันไม่ค่อยเห็นเป็นตัว M เป็นตัว M พี่เขาบอกไม่ได้ฉีดมานานตั้งแต่งานโชว์ล่าสุดครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนพอกลางวันแล้วมันมองลำบากนะใช่มองลำบากข้างหลังมันเป็นสีเดียวกันกับโอ้ก็ฉีดทีนี่ลองดูลองดูอันนี้เป็นตัว N ไปก่อน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 อีกตัวนึงงอแงพอแล้วเดี๋ยวเงินพี่เขาหมดอีกตัวนึงมันงอแงแต่ถ้าเมื่อกี้ฉีดอีกตัวมันก็จะเป็น M แน่นอนสามถังนี่เติมทีครึ่งหมื่นนะโอ้โหแล้วดูดิหัวเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่แบงค์บอกพี่ต้าลงถังน้ำหน่อยครับไอ้บ้าไม่ต้องอะไรกันข้างๆมันมีนี่อยู่บึงอยู่ทุยฮะไปพี่แบงค์ขึ้นรถขอลองนั่งโทโบ5เจมไปได้เจมขึ้นได้เป็นไงไอเย็นนะฮะคุณผู้ชมที่หัวแต่คือที่นั่นแหละเนื่องจากเราเติมไปแล้วเราก็ต้องเอารถไปวอร์มกันสักนิดนึงครับแถวนี้
ขออนุญาตนะครับนี่โอ้เล็กไปปรับได้พี่ปรับได้นี่สุดยอดเลยผมชอบไอเสียงไอเสียงแก๊กแก๊กเนี่ยไปตรงไหนก็ได้ครับที่รถไปติดตรงนี้ก็ได้ครับธรรมดาเอาซาวเอาซาวครับอันนี้ลำบากเนี่ยลำบากเช็ดกระจกเดียวนี่ใช้งานได้ครับขี่ได้ขี่ได้เลยแต่แค่ว่าจุดประสงค์อันนี้ก็คือเน้นที่ไปออกงานมากกว่าก็ไม่ได้เราเอามาขับเล่นอะไรขนาดนั้นแล้วยิ่งถ้าโทโบแหงนขนาดนี้โอกาสที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาก็จะเยอะอีกนี่ขี่ได้นี่ขี่แถวๆนี้ได้จอเป็นของพวกนี้ใช่นะจอเป็นของพวกจอตัวนี้บอกครบดีไม่เกะกะหน้าแต่นี้เราต้องเช็ดกระจกบ่อยนะขับได้ขับได้ใครบอกขับไม่ได้ครับขับได้นี่ฉีดโชว์ด้วยปาดค้างถังค้างถังฉีดหน่อยก็สามารถขับไปแบบถ่ายรูปอะไรได้ตามปกติวิ่งอะไรได้ปกติครับเกียร์กลางยังเป็นในนี่เลยพี่แบงค์นะขับว่อนเลนไปได้นะเป็นงานแน่ทุกหมดเอฟบานหมดทุกหมดคือก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วโทโบอย่างนี้คือพี่เขาไม่ได้เน้นทำการแข่งขันเขาเน้นแบบว่าประกวดแล้วก็ออกงานโชว์สวยงามออกสื่ออะไรอย่างนี้นะครับใช้งานได้แต่ว่าเราสามารถขับได้แค่ว่าโทโบมันขึ้นเนี่ยโอกาสอะไรมันกระเด็นเข้ามันจะไม่ดีต่อรถซะเปล่าเสียดายรถจะสไลด์ไปจะสไลด์ไปแล้วคงจะได้ขับก็นี่แหละถือมาแล้วก็เอ้ยขับให้เขาดูหน่อยประมาณนี้ใช่ครับสื่อมาทีก็ขับให้ดูทีครับรถคันนี้ไม่งั้นก็ปกติก็จอดอยู่ตรงโรงเมื่อกี้แล้วอนาคตคิดว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างไหมครับพี่ก็ถ้าคันนี้ก็ไม่น่าทำอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ไว้ก็คืออ๋อคันนี้เตี้ยคันนี้เตี้ยคือเตี้ยจับเลยนะคือคันนี้น่าจะเป็นอ๋อคือคันนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์เท่านี้แหละแต่โปรเจกต์อนาคตกับคันใหม่เราค่อยติดตามกันอีกทีนึงก็คือคันนี้จะหยุดไว้ที่โทโบ5ลูกมีโปรเจกต์อุบไว้ก่อนใช่มั้ยคันนี้ก็จะอยู่ทรงๆประมาณนี้ครับผมอะไรกลับได้ครับผมวนกลับได้นี่พี่เขาโชว์ว่าอันนี้ขี่ได้แล้วเพื่อเป็นการวอร์มแล้วก็ให้น้ำมันตัวน้ำยาของเราที่เติมไปนั้นได้เข้าที่เข้าแบบกับถังน้ำมันเพราะพี่ก็เติมน้ำมันไปอยู่แล้วคือพูดง่ายแถวนี้ถนนแถวนี้มันค่อนข้างจะแคบโอ้โหควันโอ้โหแสบผู้แสบตาคันนี้ก็กำลังทำคอมแอร์อยู่จะทำคอมแอร์แล้วให้มันสามารถใช้งานแอร์ได้อ๋อคือตอนนี้ยังไม่มีคอมแอร์ตอนนี้ไม่มีคอมแอร์มีแล้วผมให้ช่างมาทำติดตั้งแล้วอ๋อแต่เติมน้ำยาเติมอะไรยังเพราะว่ามันต้องสร้างใหม่หมดเลยพี่แอร์ตัวแผงแอร์ต้องเอาไว้ตรงใต้ท้องอ่ะก็เอาไว้ตรงนั้นมันก็เราจะโชว์ตรงนั้นไงมันเอามาไว้ตรงนั้นมันก็เกะกะอ๋อก็พูดง่าย
ก็ต้องหาที่เดินหลบพวกแผงแอร์กันใหม่ก่อนก็คือได้แล้วล่ะแต่ก็ตอนนี้ยึดคับแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตัวแผงแอร์ต้องเอาไปไว้ใต้ท้องมันก็น่าจะรอบหน้าเดือนหน้าปลายเดือนอ่ะถึงจะเสร็จผมว่าค่อยๆทำเพราะมันติดงานหน้าร้านอะไรกันอยู่ก็พูดง่ายเพราะแอร์เนี่ยจริงๆก็หลักๆก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวค่อยๆแต่พยายามจะติดเพื่อให้แบบว่าอยากให้มันมีครบอ่ะให้มันมีครบว่าขับไปไหนเผื่อขับไปไหนมาไหนได้บ้างอะไรอย่างงี้ใกล้งานใกล้ๆก็ขับไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับมันไม่มีแอร์เงี้ยก็พามาก็ดูเปิดกระจกขับสายคิวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถนะครับห้องเครื่องจะรกหรือไม่รกเนี่ยมันก็อยู่กับพวกแผงแอร์กับคอมแอร์นี่แหละจะขับตัวไหนที่มันทำให้มันโล่งได้แล้วมันเอาไปไว้ที่ใหม่ได้อะเราต้องสร้างใหม่หมดต้องทำใหม่หมดแต่คือตอนนี้เราหาจุดยึดได้แล้วแหละแต่เรายังไม่ได้ทำเฉยยึดไว้แล้วตอนนี้ก็สายพานอะไรใส่ได้หมดแล้วก็ที่เหลือก็จะใส่แผงแอร์แล้วก็ให้ช่างที่เขาทำท่อแอร์มาวัดขนาดแล้วก็ใส่แล้วก็แว็กน้ำยาได้เลยเพราะว่าสายอะไรก็เดินน้อยเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อโอเคก็นั่นแหละคือตอนแรกเมื่อก่อนไม่ได้ยังแบบให้เสร็จไปก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะติดแอร์ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วนี้ก็ต้องสร้างเพิ่มทีหลังเลยแหละผมคิดว่าทำมาขนาดนี้แล้วแค่แผงแอร์สบายๆได้ทำได้ก็ถ้ารอบหน้าแบบเขาเรียกไงได้เจอกันอาจจะได้นั่งแอร์เย็นๆเนี่ยอันนี้เน้นโชว์ไปก่อนเปิดปิดได้ครับเปิดปิดได้ใช้ได้ครับเออไงเออใช้ได้ตามปกตินะครับผมจะดูตายเปิดหน้ากล้องนะเดี๋ยวหน้ากล้องหายใจไม่ออกเป็นเพียวแต่เพียวใช้กระจกได้เออเป็นเพียวใช้กระจกได้เป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่นี่ก็จะมีมอสซาเจ้าเดียวที่ทำครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นเจ้าอื่นน่าจะเป็นยังเป็นอะคริลิกอยู่แต่ทำนานนะประตูคู่นึงอ่ะผมทำ 2-3 เดือนหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาต้องลองเขาต้องเอามอเตอร์เอารางอะไรเข้าไปใส่ทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมอ๋อแต่คือตอนนี้ถ้าใครอยากจะใส่แบบนี้สามารถใส่ได้เลยมีของได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมาที่ร้านนี้ได้เลยก็ต้องสั่งผมมาด้วยมีคนสั่งไว้เพิ่งจะได้นะน่าจะได้พรุ่งนี้อ๋อก็คือพูดง่ายๆถ้าลูกค้าอยากได้เนี่ยก็ต้องสั่งอยู่ดีใช่ครับก็มันเป็นงานสร้างครับมันนานๆจะมีคนสั่งดีคนสั่งแล้วราคาก็29,000คู่นึงอ่ะมันส่วนมากเขาก็เลยไปเล่นแบบกระจกแบบอะคริลิกมากกว่าประหยัดเลยใช่แล้วตัวเนี้ยมันทำมันค่อนข้างต้องใช้เวลามันต้องตั้งบานตั้งอะไรด้วยครับเพจอื่นพวกรางพวกอะไรมันจะก็พอได้อ๋อจะต้องทดลองก่อนอ่ะว่ามันใช้ได้จริงอ่ะมันถ้าเป็นเพียวธรรมดามันก็ขึ้นรูปมาแล้วก็หุ้มคาร์บอนมาแล้วก็เอาออกมาขายได้เลยแต่ตอนนี้มันลูกค้าจะต้องใช้ได้จริงไงมันก็เลยต้องใช้เวลาทดสอบใช้ทำนานพอสมควรอ่ะชิคกี้พายครับพูดง่ายๆถ้าเกิดใครอยากได้หรือยังไงก็สนใจก็มาที่อยู่แถวๆนี้ก็สั่งกับพี่เขาได้เลยเข้ามาที่ร้านประตูเหล็กนะครับถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องกระจกได้ให้ผมลงอึชะอุ้ยเรียบร้อยมือถือเรียบร้อยมือถือหล่นไปอีกเครื่องนึงดีเคสแข็งไงเป็นไงมั่งของผมแข็งอยู่แล้วเป็นไงมั่งเสร็จแล้วยังไงบ้างพี่อันนี้ใช้งานได้จริงแต่คือต้องบอกว่าถนนแถวนี้ไม่สามารถที่จะทดสอบอะไรได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคันนี้สามารถขับใช้งานได้แต่ร้อนมากร้อนตอนนี้เพราะว่าแอร์ยังไม่ได้ติดข้างในผมตอนนี้ชุ่มหมดแล้วเนี่ยก็ใส่เสื้อ2ตัวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่บอกว่าตอนดับเครื่องเสียงมันจะเพาะไหนมาฟังเสียงตอนดับเครื่องแปะเขาเรียกเอกลักษณ์
พอขับพอขับไปก็ดังตลอดทางครับเสียงแก๊ก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 ตั้งแต่มายืนตรงนี้อ่ะมายืนหน้ารถเลยดีกว่าก็คือไปลองมาแล้วพอกดปุ๊บหน้ามืดหน้ามืดมันเต็มเลยมองไม่เข้ารถเดี๋ยวทีมงานเตรียมทิชชู่เปียกปั่นจมูกพี่แบงค์ด้วยนะฮะน่าจะดำหมดแล้วจมูกตอนนี้ก็คือใช้งานจริงได้แต่ว่ามันเอาตามตรงมันไม่ได้เหมาะกับการใช้งานเพราะว่าด้วยของปากเทอร์โบทั้งบน4ลูกเนี่ยมันพร้อมที่จะรับหินเศษอะไรที่มันอยู่ในถนนเมืองไทยเนี่ยขับขับอยู่ก็มีถุงพลาสติกนกอาจจะบินเข้าไปก็ได้โอ้โหนึกว่ารังก็คือใช้งานจริงได้แต่ว่าแต่คือจุดประสงค์หลักคือสำหรับการโชว์แล้วก็ออกสื่อนั่นเองโปรดิวเซอร์มองอะไรชี้อะไรพูดเลยพูดพี่ที่ก่อนยังยืนหันหลังให้กล้องคุณผู้ชมครับปิดตอนเนี้ยเสื้อผมชุ่มแล้วเดี๋ยวผมขอปลดกระดุมเม็ดนึงโอ้ยนางเมื่อกี้มาเอาเรื่องเหมือนกันไม่ที่ปลดกระดุมเนี่ยจะโชว์เสื้อจะขายต่อเสื้อไหมล้อมหน่อยก็คือหลังจากที่ได้เติมตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วไปล้างหัวฉีดมาแล้วเดี๋ยวปุ๊บพี่ไปเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วลองใช้ดูก็คือหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปเติมน้ำมันให้มันเต็มถังซะก็เนี่ยเข้าสูตรตามหลักตามหลักก็วันนี้อิ่มเอมอิ่มเอมตอบโจทย์ตอบทุกคำถามที่มีใช่แล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้โหทัวร์โบ5ลูกก็ไปเทสมาแล้วไปเทสมาแล้วไปเทสมาแล้ววิ่งได้ใช้งานเตี้ยมากเมื่อกี้ขูดนึกว่าแบบรถฝัดแต่มองข้างๆเหมือนไม่เตี้ยนะน่าจะติดที่ท้องน้ำมันกับไอ้นี่ถังน้ำมันห้อยท้ายกับตัวหอฟิตติ้งอ่ะมันหย่อนลงไปอืมตรงนี้เนี่ยก้มให้ดูละมันก็เลยทำให้มีพิธีกรหิวข้าวไหมในมือสั่นเนี่ยหิวข้าวไหมเนี่ยหิวอย่างอื่นหิวหอยเหรอไม่ใช่หิวหอยหิวหอยอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้พี่อ่านฝากร้านสักหน่อยฝากร้านหน่อยว่ารับทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนครับผมก็ฝากงานของทางร้านนะครับจะมีเน้นเป็นงานแปลงหน้าแปลงหน้าโตโยต้าอิซูซุพวกล็อกโคอะไรพวกนี้แปลงได้หมดล็อกโครีโวแปลงเป็นล็อกโคแล้วก็บูพาวเวอร์ไอออนิวแปลงเป็นบูพาวเวอร์แปลงเป็นสเทลแปลงเป็นมิลคือโฉมใหม่ได้หมดแล้วใช่ครับมีอุปกรณ์รองรับหมดใช่ครับมีของเลยด้วยแล้วก็จะมีพวกงานคาร์บอนครับก็มีสต็อกเพียบเลยเพียบเลยสนใจรุ่นไหนก็ลองทักเข้ามาใช้นิ้วชี้ครับเวลาเวลาแค่ขี้ตาใช้นิ้วชี้ครับใช้นิ้วไหนเมื่อกี้นิ้วไหนโอ้โหนิ้วดำวันเต็มเลยก็พวกงานคาร์บอนก็จะมีทุกชิ้นชิ้นที่มันสามารถทำคาร์บอนใส่รถได้ที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่ร้านอยู่ที่คลอง3คลองหลวงครับปทุมธานีเวลามาเนี่ยบอกคุณผู้ชมด้วยว่าให้เลี้ยวขึ้นสะพานอย่าไปเลี้ยวลงคลองเหมือนพี่ถ้าจะมาเนี่ยเราสามารถเข้า Facebook เพื่อนซิ่งคาร์บอนมีโลเคชั่นปักให้อยู่ครับมีหรือมาไม่ถูกไงก็โทรมาเบอร์0857580085ครับเนี่ยขึ้นให้แล้ว0857580586 0086พิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อย0857580086ก็โทรมาถามพี่อ่านได้ได้ครับก็นะครับใครก็เรียกไงอยู่ย่านนี้อยากจะแต่งรถสวยๆงามๆก็มาที่นี่เลยนี่ฝากนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมกับพี่ต้าก็ได้เดี๋ยวฝากนี่ก่อนดิฝากรายการก่อนดิฝากรายการอะไรของเราใช่ไหมว่ามีรถอะไรสวยๆส่งเข้ามาทางไหนผมยังไม่เห็นมีใครส่งเลยเอ้ยมีเขามีมาเรื่อยพี่ไม่ได้เป็นแอดมินไงส่งมากันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่ารถเฟี้ยวเจ๋งหรือมีอู่มีกาลาดที่แบบสวยๆงามนะครับก็ไกลแค่ไหนเราก็จะไปพิจารณาดูก่อนยังไงพี่ต้าเราก็พร้อมไปทั่วประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เรามากันเนี่ยใจไม่ค่อยดีเลยช่วงต้นปีใจไม่ค่อยดีเริ่มออกสุพรรณเริ่มออกนู่นแล้วแหมเราก็ต้องทำใจก็ต้องมีหลายที่แต่เราพร้อมไปเสมอครับเพื่อนในอยู่ในแบบกรุงเทพปริมณฑลส่งเข้ามาก่อนแล้วก็ฝากติดตามด้วยสำหรับเพจ Boxer Racing นะครับแล้วก็ใน YouTube Channel แล้วก็เดี๋ยวพอจบไลฟ์สดเดี๋ยวจะมีวิดีโอสวยๆคันนี้เพราะเดี๋ยวมีถ่ายกันต่อนี่ใช่ครับผมมีวิดีโอสวยๆคันนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันทาง Boxer Racing แต่เราจะไม่บอกนะครับว่าโลเคชั่นคือที่ไหนเพราะว่าบอกทีไรโดนปิดทุกทีเลย
พี่ต้าคุณเนี่ยก็ชอบไปยกหรือยกรู้ป่ะคนที่ยกล้อใครใครพ่อผมเองเอาล้อเออพ่อผมไปฝึกยกล้อที่นั่นโอ้ตายเลยเดี๋ยวกลับมาฝึกเหยียบเบาะด้วย วันนี้ขอบคุณพี่อั๋นครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับยิ่งอะไรสดนะครับโอเคพูดถูกใช่มั้ยถูกครับเดี๋ยวจะโชว์นิ้วนี้ให้ผมอีกแต่ผมก็ทำบ่อยนะกับพี่ต้าไปละพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับ